สิมอบหมายให้สอนร่างการเบาให้น้องเพิ่นเด้อเพราะว่ามึงเป็นคนเบาเก่งไงมึงพูดเบาจาช้าฉานนะกูเลยสิให้มึงเป็นคนหัดสอนหัดเบาเรื่องการแสดงออกสวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบที่เคารพรักทั่วประเทศไทยที่เคารพครับวันนี้นะครับขออนุญาตมาเปิดตัวน้องเฟิร์นโยธิกานะครับนักแสดงใหม่ของทางค่าย Johnny Music นะครับวันนี้นะครับน้องสาวเพิ่งเดินมาฮอดเดินทางมาฮอดหมู่บ้านครับพ่อกับแม่เพิ่นพามาส่งเป็นน้องสาวมาจากจังหวัดสารคามอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับเนาะกะน้องเพิ่นเรียนจบเพิ่งจบม.6นะครับกับบ่ได้เรียนต่อนะครับเพิ่นกะหางานเฮ็ดทราบข่าวว่าไปหางานทําที่กรุงเทพเป็นเดือนนะครับที่ก็เลยทักหาพี่จอนนี่ว่าหางานยากว่าซั่นผมก็เลยตัดสินใจทีแรกอ่ะหางานซอย หางานซอยแถวหม่องที่เพิ่นไปพักอยู่น้ำมูครับแต่วันนี้นะครับก็เลยน้องเพิ่นตัดสินใจคุยปรึกษากับทางคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนะครับจะเดินทางมาทำงานกับพี่จอนนี่ผมก็มอบหมายให้ทำงานอยู่แผนกต้อนรับอยู่ที่แลนด์มาร์คนะฮะสำหรับท่านใดมาเที่ยวอุบลราชธานีครับวันหยุดยาวนี้นะครับมาพบเจอน้องเฟิร์นโยธิกาได้เลยนะฮะนะครับอยู่แผนกขายของฝากขายผสมนะครับเนาะขายใส่กรอกอีสานอยู่ตรงที่แลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คที่ทุ่งนาของผมนะครับเดี๋ยวพอดีคุยกับอันนี้ก่อนทีมงานพุทธเจ้าศิลป์ยังอยู่ไปได้เนี่ยล่ะสาธิตตายตำก็ยังอยู่สาธิตเรื่องใดเป็นอดีตอันใดบ่ดีลืมไปอันใดบ่ดีให้ลืมไปน้องเด้อจำแต่คนดีๆน้ำเฮาจำแต่คนที่เขามีน้ำใจน้ำเฮาส่วนหมู่พุทธกาฬสินธุ์เพลงมึงจักวิวเหรอวะ3ล้านฮะ3ล้าน3ล้านเท่าไหร่บ่จักโอ้โหคุยเดี๋ยวให้สิมอบหมายงานมึงเพิ่มเด้อวุฒิกาฬสินธุ์เดี๋ยวให้มึงเป็นคนสอนเรื่อง acting สอนเรื่องการแสดงให้กับหนุ่มเฟิร์นสอนการเบาการจาสอนได้บ่ไหววะตอบทั้งไหมไหววะไหวไหวเดี๋ยวให้พูดกาฬสินธุ์มึงอย่าแอบมากน้องเพื่อนเด้บ่ได้เด้ได้บ่สิมากบ่เป็นน้องเป็นน้องเนาะน้องอีดีบ่เราภาษาเสียกับมึงว่าจังได๋รับเป็นน้องสาวเด้อรับเป็นน้องสาวเด้อแท้ปกป้องน้องเอาได้มึงคันบ่พูดจีบ่เฮ็ดจังได๋มันเราแต่น้องตาที่เตียงเพื่อนเนาะมึงเห็นได้ไหมตกเพื่อนตกเพื่อนมึงอะโป้เป็นแน่ละตัวนี้สิมอบหมายให้สอนร่างการเบาให้น้องเพื่อนเนาะเพราะว่ามึงเป็นคนเบาเก่งไงมึงพูดเบาจาช้าฉานนะกูเลยเสียมึงเป็นคนหัดสอนหัดเบาเรื่องการแสดงออกนะหมอวะสาธิตหมอวะหาเป็นหมอมึงก็มองเลยอ่ะเฟิร์นอยู่ไหนล่ะเฟิร์นมาแล้วครับน้องเฟิร์นกล่องแพนไปไหนน้องสาวล่ะวันนี้กล่องไหมน้องล่ะเฟิร์นมานั่งข้างไอ้นี่ไอ้วุฒิกาฬสินธุ์ด้วยน้องเด้อวันดีจ้าจริงไอ้สาธิตนี่พระเอกกล่องจองมวยน้องเฟิร์นครับเพิ่งเดินทางมาฮอดหมู่บ้านนะครับกาน้องเพิ่นไปหางานกรุงเทพแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็เลยว่าคุยกับพ่อกับแม่เลยเนาะกับมาเห็นงานกับไอ้จอนนี่เมื่อวานพ่อกับแม่ก็เดินทางมาส่งนะครับมาร่วมงานมาเห็นงานอยู่ร้านกาแฟนี่แหละครับผู้ใด FC น้องเฟิร์นโยธิกาฝากติดตามเพจน้องนี่ด้วยครับพิมพ์มาเฟิร์นโยธิกาเลยนะครับเด้อน้องสาวล่าจากจังหวัดสารคามโดยสิมอบหมายให้ไอ้วุฒิกาฬสินธุ์เป็นคนสอนเบาสอนจานะครับโอ้ยครับหัวเครื่องเนาะมึงแต่ละองค์นะครับส่วนพระเอกกองจองนี่ก็ให้ดูแลเรื่องอาหารการกินน้องนะฟู้ดแอนด์ดริงค์เหมือนเดิมนะฟู้ดแอนด์ดริงค์นะนี่ครับวันแรกที่มาร่วมงานนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าร่วมงานยังเป็นทางการครับน้องเว้าบ่ค่อยเก่งหรอกครับอย่ายังบ่กล้าแสดงออกก็จะมอบหมายให้วุฒิกาฬสินธุ์เป็นคนเทรนเรื่องการเว้าการจานะครับแต่ละคนกูรบปวดหัวส่วนแอคติ้งนะฮะอาจจะมอบหมายให้สาธิตเป็นคนสอนแอคติ้งนะครับ
สิให้มอบให้บักแท่นกุ๊กกล้วยดูแลเรื่องไอเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยนะครับพวกมึงเบิ่งแย่งกูซอยกันเด้อน้องเฟิร์นนี่หาไม่ไผจีบเข้าใจว่าหาไม่ไผยุ่งนะคันถือว่าภาษาที่จีบประเทศไหนก็บ่ตบกันกันมาพูดยุ่งก็ฟังเขาล่ะสาธิตถือความหื่นเนี่ยถือความหื่นกลัวมึงเนี่ยนะครับแล้วนี่ครับก็คงจะให้น้องเพื่อนเล่นหนังนำลาทายเอ็มมี่นำนะครับเป็นนักเอกเอ็มมี่เพลงใหม่ของสาธิตนะครับแล้วนี่เพลงใหม่ของสาธิตตายต่ำนะฮะก็คงจะได้นักเอกคู่บารมีของสาธิตน้องเฟิร์นโยธิกานะครับ20ล้านวิวนะครับก้องจ่องนะฮะน้องเฟิร์นตอนนั้นเรียนอยู่ม.6เรียนน้องเนาะแม่นวะโอ้น้องเขาคุ้งงามเลยครับFC น้องเฟิร์นนะครับเนาะติดตามผลงานเด้อน้องเด้อเสพผลงานเด้อพวกมึงอย่าคอมเมนต์ให้เกียรติน้องเขาด้วยนะครับน้องเขายังเพิ่งอายุ18 19เองนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกผมเลยนะครับกับมีแต่รอยยิ้มแล้วครับมอบให้นะครับวุฒิกาลสินตอนนี้ก็บอกเก่งขึ้นครับเอาลองรายงานตัวแบบกันดิสิพิธีกรนี่อ่ะถ้าตัวเปิดคลิปสวัสดีครับผมวุฒิกาลสินครับวันนี้จะมาแนะนำลูกสาวครับเฮ้ยต่อคือแล้วเฟิร์นนะครับตอนนี้พี่จอนี่มอบหมายให้วุฒิดูแลส่วนไหนของน้องเฟิร์นมอบงานให้ก็คือการพูดไอ้มุนมันเตะสอนการพูดนะครับเห็นไหมเฟิร์นต้องดูนะพี่เขาพูดเก่งไงที่เขาแอคติ้งพูดเก่งพูดดีซักตายอ่ะเจ้าหน้าที่อะไรเจ็ดครับเจ้าหน้าที่บอกนะครับสุดท้ายนี่ครับก็ฝากติดตามผลงานของทางค่าย Johnny Music นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่ทั้งที่เคยร่วมงานมาและร่วมงานปัจจุบันนะครับมีอะไรพี่ Johnny ช่วยได้โทรหาพี่ Johnny ยินดีนะครับทุกๆคนน้องเฟิร์นเขาเคยผ่านมรสุมชีวิตครั้งช่วงหนึ่งที่เจอเรื่องเลวร้ายวันนี้ก็เจอฟ้าท้องฟ้าที่สดใสเชิดหน้าสู่เล่นน้องเฟิร์นเนาะเฮาอย่างย่างให้สุดนะบ่ต้องอายแพ้แล้วต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปหนูจะเป็นนักเอกนักแสดงดังมีคนติดตามได้หลายเดี๋ยวมีคนจ้างรีวิวสินค้าจ้างโฆษณานะครับเนาะขายของออนไลน์ไปเฮาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกั้นบ่อยู่ตอนนี้3ล้าน4แสนวิวภายใน10วันนะครับ10วัน3ล้าน4แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กองจองจะได้ก็ฝากเบิ่งน้องนะมึงเด้อดูแลน้องให้ดีนะพวกมึงสาธิตมึงกูวงแววตามึงดูเด่นไปกวงมึงเนี่ยอ่ะจบคลิปหน่อยพูดจบคลิปแบบเป็นตัวเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้น้องเฟิร์นหน่อยส่งท้ายคลิปนะครับฝากผลงานของน้องเฟิร์นด้วยนะครับเป็นนางเอกทางค่ายซึ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่เยี่ยมทีมงานทุกคนนะครับพอพี่เจ้านี่มอบหมายให้วุฒิทำอะไรนะมีหน้าที่อะไรนะการพูดการแอคติ้งโอ้ยน้องเฟิร์นมาบอกนะว่าฝากเป็นกำลังใจหนูได้ค่ะฝากติดตามผลงานหนูได้ค่ะกำลังใจหนูได้ค่ะฝากติดตามผลงานว่างมาเที่ยวแลนด์มาร์คเด้อหนูขายของอยู่กันกาแฟว่างมาเที่ยวแลนด์มาร์คไปสานแน่ความน่ารักของน้องเฟิร์นครับและความน่ารักของสาธิตและตอนนี้อาจารย์ที่จะมาฝึกสอนการพูดให้กับน้องเฟิร์นนะครับพูดการสื่อนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ